So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you. สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 600มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 600วันนี้ก็คือขยี้ความแฟนของพยอนอุซอกและคิมเยยุนจากบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนในที่สุดเราก็อยู่ด้วยกันมาจนถึง EP ที่600แล้วนะคะ600 EP นี้ถือว่านานมากพี่ชมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่อยู่ให้กำลังใจพี่ชมมานานมากขนาดนี้อยู่ให้กำลังใจพี่ชมกันไปอีกยาวๆเลยนะคะค่ะ EP ที่600นี้พี่ชมจะขอมาขยี้ความแฟนของพยอนอุซอกและคิมเยยุนจากบทสัมภาษณ์ต่างๆสักหน่อยนะคะคือพี่ชมยังอินกับคู่นี้ไม่หายเลยล่ะค่ะพออินกับคู่ไหนพี่ชมก็อยากจะทำคลิปเก็บเอาไว้ดูเป็นความทรงจำเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะอินกับเขาไปถึงเมื่อไหร่ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ความชอบของเราเองก็ตามในเมื่อยังรักยังชอบเขาอยู่พี่ชมก็อยากจะทำทุกอย่างให้เต็มที่เพราะเมื่อถึงวันนึงเราอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นและไม่รู้สึกฟินกับเขาแบบนี้แล้วก็เป็นได้ค่ะไม่ใช่มีแค่พี่ชมและชาวซูบอมเท่านั้นนะคะที่อินกับเคมีของคู่นี้แม้แต่สื่อทุกสำนักในเกาหลีก็อินและกำลังเล่นข่าวนี้อยู่เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะมีหลายบทความมากๆที่สื่อสัมภาษณ์ทั้งคู่และเอามาลงแล้วก็มีแฟนคลับใจดีเขาแปลบทความต่างๆออกมาเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านกันพี่ชมก็เลยจะขอหยิบยกบทความเหล่านั้นมาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อนะคะค่ะอย่างที่บอกว่าสื่อเกาหลีกำลังสนใจในความสัมพันธ์ของพยอนอุซอกและคิมเยยุนเวลาสัมภาษณ์ก็จะมีการถามเรื่องเดทอยู่บ่อยๆอย่างมีสำนักข่าวหนึ่งเขาถามอุซอกเรื่องที่มีคนเชียร์ให้พวกเขาเดทกันอุซอกตอบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ชมหลงใหลในซีรีส์ขนาดนั้นและผมก็ภูมิใจที่ทุกคนชอบซีรีส์ของเราและในฐานะซอนแจผมก็อยากเดทกับซนเช่นกันโอ้ยตายตายพ่อบอกว่าในฐานะซอนแจผมก็อยากเดทกับซนเช่นกันวะซานเดี๋ยวนะนี่มันคือความในใจของซอนแจหรือความในใจของตัวเองกันแน่จ้ะพ่อเพราะตอนนี้ซอนแจหรืออูซอกก็คือคนคนเดียวกันและตอนนี้คนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็เรียกอูซอกว่าซอนแจกันทั้งนั้นเลยด้วยและพอคนเรียกพ่อก็ขานรับเหมือนเป็นชื่อของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขางั้นความรู้สึกของซอนแจและความรู้สึกของอูซอกมันก็น่าจะไม่ต่างกันว่าไหมคะอาจารย์อยากจะเดทกับน้องเขาก็บอกมาตามตรงเถอะพ่อไม่ต้องใช้ชื่อซอนแจก็ได้เพราะซูบอมทั่วโลกเขาก็รอฉลองกันอยู่นะค่ะแล้วในบทสัมภาษณ์อูซอกยังชมน้องเยยุนด้วยนะคะว่าเยยุนเธอดูสวยมากในงานนี้การแสดงของเธอก็ดีมากๆเธอร้องไห้ได้สวยอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อเธอส่งอารมณ์แบบนั้นมาอารมณ์ของผมก็พรั่งพรูออกมาด้วยเช่นกันโอ้ my god ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่าตอนนี้ความรู้สึกของอูซอกที่มีต่อน้องเยยุนมันยังเป็นพี่ชายกับน้องสาวกันอยู่แต่เท่าที่ฟังอูซอกชมว่าน้องสวยมากในงานนี้ชมว่าน้องร้องไห้ได้สวยเธอร้องไห้ได้สวยขนาดนี้ได้ยังไงคือฟังแล้วฉันมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าอูซอกมีใจให้น้องเยยุนแล้วแน่ๆเพราะถ้าไม่มีใจเป็นแค่พี่น้องกันธรรมดาคงจะไม่ชมน้องแบบไม่ขาดปากขนาดนี้หรอกมั้งอีกอย่างพี่น้องที่ไหนเขาจะชมกันว่าน่ารักบ้างละสวยบ้างละร้องไห้ได้สวยบ้างละแล้วพ่อก็เคยไปดูรายการต่างๆที่น้องไปออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคือถ้าไม่สนใจเป็นพิเศษเนี่ยจะตามไปดูยันรายการเก่าๆก่อนที่จะรู้จักกันเหรอว่ามั้ยคะแล้วพ่อก็ยังชมว่าน้องเต้นได้สวยเต้นได้น่ารักอีกต่างหากพอน้องบอกว่าอยากไปเรียนเต้นเพิ่มเติมพ่อก็บอกว่าไม่ต้องเรียนหรอกแค่นี้ก็เต้นได้น่ารักแล้ว wow. เวลาผู้ชมน้องพ่อก็ชมไปยิ้มเขินไปตายตายแบบนี้เอาอะไรมาพี่น้องคะคุณหาค่ะถึงแม้จะโดน3เรื่องคบกันอยู่บ่อยๆแต่อุซอกก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะเขายังบอกอีกว่าผมเห็นคอมเมนต์แบบนี้เยอะเลยมันดีมากที่พวกเราคบกันในซีรีส์เวลาผมเห็นทุกคนพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าเคมีของพวกเราดีมากๆเลยผมเองก็คิดว่าดีแล้วที่ทุกคนคิดแบบนั้นมันคงจะดีถ้าทุกคนพูดเรื่องนี้กันต่อไปโอ้พระเจ้าอะไรกันคะเนี่ยฉันเพิ่งจะเคยเห็นนักแสดงที่ชอบเวลาโดนชมให้คบกันจริงกับนางเอกของตัวเองแล้วไม่อยากให้คนเลิกชงแบบนี้แสดงว่าถ้าชงต่อชาวซูบอมจะสมหวังใช่ไหมคะอุซอกขาอาจ้ากัปตันเรือเขาไฟเขียวแบบนี้แล้วชงเข้มกันต่อไปค่ะพวกเราค่ะพอโดนสัมภาษณ์ถึงฉากเลิฟซีนอุซอกบอกว่าผมเขินนะไม่ง่ายเลยที่จูบกันต่อหน้าคนจำนวนมากแล้วฉากที่ซอนแจตื่นขึ้นมาบนเตียงผมเขินกว่าฉากจูบอีกและตื่นเต้นกับฉากนี้เป็นพิเศษแล้วอุซอกก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉากนี้ว่าก่อนถ่ายเยยุนพูดกับผมว่าเราควรรักกันไม่ใช่เหรอพอได้ยินแบบนั้นอุซอกบอกว่าสำหรับผมแล้วนั่นมันยิ่งทำให้มูดการถ่ายทำแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและจากมุมมองของซนผมรู้สึกว่าเธอมอบทั้งหัวใจให้กับซอนแจจริงๆผมรู้สึกว่านี่คือพลังของคิมเยยุน
โอ้ยฉากนี้อย่าว่าแต่คนเล่นเขินเองเลยค่ะคนดูเองก็เขินหนักไม่แพ้กันเพราะคนเล่นก็เล่นได้สมจริงซะจนเหมือนคนเป็นแฟนกันจริงๆเพราะคนน้องพูดว่าเราควรรักกันไม่ใช่เหรอนี่เองคนพี่ก็เลยกล้าที่จะใส่ความรู้สึกเข้าไปแบบเต็มที่ซีนนี้ก็เลยออกมาสมจริงจนคนดูอินไปตามๆกันอีกอย่างเพราะคนพี่รับรู้ได้ว่าซนมอบทั้งหัวใจให้กับซอนแจจริงๆด้วยแหละคนพี่ถึงได้แสดงความรักของซอนแจที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมาได้แบบเต็มที่ว่าไหมคะทุกคนค่ะเรื่องเดทของทั้งคู่แม้แต่ผู้กำกับยุนเองก็โดนถามด้วยนะคะทุกคนสื่อถามว่าเฮียยุนกับอูซอกกำลังเดทกันอยู่ใช่ไหมผู้กำกับตอบว่าในฐานะผู้กำกับเราหวังให้นักแสดงนำชายหญิงตกหลุมรักกันจริงๆเพราะดวงตาของพวกเขาจะแตกต่างออกไปในตอนที่แสดงการมองที่สั่นไหวและตื่นเต้นในดวงตาของซอนแจทำให้ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นซนเองก็แสดงได้ดีแต่ผมไม่เคยเห็นสายตาแบบนี้ในละครทุกเรื่องนะ wow. โอ้ยตายทุกคนคะทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วล่ะจ้าแม่จ๋าแม้แต่ผู้กำกับเองก็ยังบอกว่าเขาหวังให้นักแสดงนำชายหญิงตกหลุมรักกันจริงๆเพื่อที่เวลาแสดงออกมาทางสายตามันจะได้สมจริงแล้วผู้กำกับก็ยังบอกอีกว่าอูซอกสื่อสารความรักของซอนแจออกมาทางสายตาได้ดีจนมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเยยุนเองก็สื่อสารได้ดีเช่นกันและเขาก็ไม่เคยเห็นสายตาแบบนี้ในละครทุกเรื่องอีกด้วยนั่นก็แสดงว่าความรักที่พวกเขามีต่อกันจนแสดงออกมาผ่านทางสายตานั้นมันคือความรู้สึกจริงและรักกันจริงๆนะสิคะคุณขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันอยากจะกราบผู้กำกับคนนี้อย่างงามจริงๆที่ทำให้เราได้รับรู้ความจริงว่าพี่ชายข้างบ้านกับน้องสาวข้างบ้านได้ปลูกต้นรักในหัวใจจนกลายเป็นต้นรักสีชมพูและกลายเป็นมากกว่าพี่น้องกันไปแล้วถึงแม้เขาจะยังบอกทุกครั้งที่ออกสื่อว่าเป็นแค่พี่น้องกันก็ตามค่ะถึงแม้จะบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันแต่พอโดนสัมภาษณ์ถึงพระเอกคนก่อนๆของน้องเยยุนทั้งโรอุนกับแจอุทั้งคู่ก็คือเด่นเรื่องความสูงที่แตกต่างกันกับเยยุนด้วยเหมือนกันแล้วพอให้อูซอกบอกเสน่ห์ของตัวเองที่แตกต่างจากสองคนนั้นอูซอกก็ขิงกลับทันทีเลยว่าคู่ของตัวเองเด่นเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องเคมีเคใจซึ่งสำคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกโอ้แรงมากอูซอกแรงจริงอะไรจริงคือถ้าพ่อกล้าขิงกลับคนอื่นเรื่องความสัมพันธ์ขนาดนี้แสดงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องไม่ธรรมดาจริงๆแล้วล่ะค่ะทุกคนไม่งั้นพ่อคงไม่กล้าขิงกลับแรงขนาดนี้หรอกว่ามั้ยคะเพราะถ้าเป็นแค่พี่น้องกันมันก็เท่ากับคนอื่นอยู่ดีเพราะทั้งโรอุนกับแจอุก็เป็นพี่เป็นเพื่อนกับเยยุนทั้งคู่เลยแต่พ่อมีตำแหน่งอะไรที่มันมากกว่าคนอื่นกันแน่ถึงได้กล้าเกทับซะขนาดนี้โอ้ยยิ่งสืบยิ่งค้นยิ่งขยี้อีฉันก็ยิ่งเขินกับความสัมพันธ์ของคู่นี้จนตัวบิดเป็นเลข8แล้วล่ะคะคุณขาค่ะความพิรุธของอูซอกที่เหมือนว่าจะชอบน้องเยยุนจริงๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะอย่างเวลานั่งสัมภาษณ์ด้วยกันพ่อก็จะชอบหันไปมองหน้าน้องอยู่ตลอดและแม้แต่เวลาพูดถึงอย่างอื่นพ่อก็มีหันไปเขี่ยไมค์ของน้องเล่นเฉยเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยอะไรอ่ะพ่อคือนึกอยากจะหยอกน้องขึ้นมากลางการสัมภาษณ์อะไรงี้แล้วสองคนนี้ชอบมีพิรุธด้วยกันเลิกลักตลอดเลยล่ะคะคุณขากระสุนนะค่ะแล้วอีกอย่างคือ2คนนี้ยิ่งนานวันก็ยิ่งหน้าคล้ายกันเข้าไปทุกทียิ่งตอนหัวเราะก็ยิ่งเหมือนกันหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกอย่างก็คือเวลานั่งสัมภาษณ์กับน้องพ่อจะนั่งใกล้นั่งเบียดแล้วก็มีแต่มีสัมผัสน้องบ้างเป็นบางครั้งด้วยนะคะแล้วเวลาขำพ่อก็จะขำตัวโยนและโลกเอียงไปหาน้องตลอดเลยล่ะค่ะทุกคนคือนั่งสัมภาษณ์กับนักแสดงคนอื่นๆเวลาขำพ่อก็จะเอนตัวออกนะคะแต่นั่งสัมภาษณ์กับน้องทีไรโลกของพ่อก็มักจะเอียงไปหาน้องทุกทีก็ตามทฤษฎีแหละค่ะเวลาที่เราขำเราก็มักจะเอียงตัวไปทางคนที่เราชอบเสมอพี่ชมก็เป็นนะคะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมเอ่ยค่ะแล้วคู่นี้แม้จะอยู่คนละสถานที่คนละเวลาพวกเขาก็จะชอบทำท่าโพสคล้ายกันโดยบังเอิญด้วยคะคุณขาแล้วไม่ใช่แค่ท่าเดียวด้วยนะคะมีหลายท่าไปอีกค่ะมาถึงบทความที่เพิ่งจะปล่อยออกมาล่าสุดกันค่ะทุกคนซอนแจตกหลุมรักครั้งแรกในวันที่ฝนตกเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มอันสดใสของซนถ้าซอนแจรักผู้หญิงแบบซนผู้หญิงในอุดมคติของอุซอกก็คือผู้หญิงฉลาดอุซอกบอกว่าผมโง่เลยชอบคนฉลาดผมไม่รู้อะไรมากมีเรื่องพื้นฐานมากมายในชีวิตที่ผมควรรู้แต่ก็ไม่รู้ผมรู้สึกโง่นิดหน่อยนั่นเป็นเหตุผลที่ผมชอบคนฉลาดครับโอ้ยนี่เมื่อซอนแจรักซนเพราะซนฉลาดงั้นอูซอกเองก็คงจะรักน้องเยยุนเพราะน้องฉลาดด้วยเหมือนกันสินะพ่อถึงได้ไม่เคยคัดค้านอะไรเลยเมื่อถูกสั่งถึงความรู้สึกของซอนแจและความรู้สึกของตัวเองที่เหมือนเป็นคนคนเดียวกันโอ้ยชัดจ้าชัดขึ้นเรื่อยๆจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้ค่ะมาถึงการสัมภาษณ์รายการล่าสุดที่ทาง TVN Drama เขาเพิ่งจะอัปเดตลงช่องค่ะทุกคนเขาถามอูซอกว่า
ฉากไหนคือฉากที่น่าจดจำที่สุดของซอนแจอูซอกตอบว่าเป็นฉากที่ต้องลงน้ำในวันที่หนาวมากๆผมไม่คิดว่าผมจะลืมมันได้เลยฉากที่อูซอกพูดถึงก็คือฉากที่เขาต้องลงไปช่วยซนตอนที่ซนตกลงไปในน้ำค่ะทุกคนซึ่งฉากนี้เองที่น้องเยยุนพูดกับอูซอกว่าอุป้าถึงฉันจะไม่เคยเป็นทหารมาก่อนแต่ฉันก็สามารถสัมผัสได้ถึงมิตรภาพเลยล่ะค่ะคือเหมือนทั้งคู่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคในการถ่ายทำฉากนี้อย่างยากลำบากมาด้วยกันจนทำให้พวกเขารักกันและสัมผัสได้ถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันแล้วค่ะทุกคนซึ่งคำพูดนี้ของเยยุนทำให้อูซอกจำฉากนี้ได้ไม่เคยลืมและฉากนี้ก็น่าจะเป็นฉากที่ทำให้พวกเขาเปิดใจให้กับความสัมพันธ์อันดีงามของพวกเขาแน่ๆค่ะผู้ชมว่าเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าลำบากมาด้วยกันก็จะรักกันมากอะไรประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ถามว่าฉากจบใน EP ไหนที่ซนชอบที่สุดเยยุนตอบว่าฉันชอบกับฉากจบของทุกตอนแต่ถ้าให้เลือกอันที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ซอนแจชอบซนก่อนแล้วอุซอกก็พูดขึ้นมาว่าตอนที่2ฉากจบ EP 2เดี๋ยวนะนี่พ่อถึงขนาดจำได้ว่าฉากนี้อยู่ EP ไหนกันเลยเหรอแสดงว่าพ่อดูจริงและอินจริงกับทุกฉากทุกซีนดูถึงขั้นจำได้ขึ้นใจขนาดนี้อีฉันว่าพ่อไม่ได้ดูรอบเดียวแน่ๆอาจจะคนที่มูฟออนไม่ได้จนต้องดูวนหลายรอบไม่ได้มีแค่คนดูซะแล้วล่ะคะคุณขานักแสดงเองก็คงจะมูฟออนไม่ได้ด้วยเช่นกันอ๋อมีหน้าล่ะพอวันจันทร์แรกที่ไม่มีซอนแจและอิมซนให้ดูคนดูต่างก็ไปโพสต์คิดถึงลงที่แอป Weverse อูซอกถึงได้มาตอบคอมเมนต์แฟนคลับแบบรัวๆพอแฟนคลับบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่น่าเบื่อเพราะไม่มีซอนแจกับอิมซนพ่อก็บอกว่าตัวเองก็เบื่อเหมือนกันและพอแฟนคลับถามว่ามีคนดูซีรีส์อีกรอบบ้างไหมพ่อก็มาตอบว่าตัวเองก็เริ่มดูใหม่อีกรอบตอนนี้เลยเหมือนกันค่ะส่วนน้องเยยุนน้องเองก็มุกออนไม่ได้เช่นกันพอถึงวันจันทร์ที่ไม่มีซีรีส์ออนน้องก็คิดถึงจนนั่งดูรูปดูคลิปในมือถือที่ถ่ายไว้ตอนอยู่ในกองแล้วน้องก็เอามาอัพลงที่ IG ค่ะทุกคนเนี่ยดูสิคะในเมื่อนักแสดงยังมุกออนไม่ได้เลยแล้วจะให้คนดูมุกออนได้ยังไงก่อนค่ะแล้วเขาก็ถามอูซอกว่าชอบซอนแจช่วงอายุไหนที่สุดอูซอกตอบว่าชอบซอนแจทุกช่วงอายุเลยครับซนก็ด้วยฮะพ่อเขาถามแค่ของซอนแจแต่นี่พ่อเล่นตอบพ่วงของอิมซนด้วยเลยเหรอคือจะบอกว่าตัวเองชอบอิมซนทุกช่วงอายุเลยอะไรนี้ฮันแน่จะบอกว่าชอบซนหรือชอบคนข้างๆค่ะพ่อเอาดีๆค่ะแล้วตอนที่เขาถามว่าถ้าแทซองสามารถย้อนเวลากลับไปได้อยากจะย้อนกลับไปตอนไหนกอนฮีตอบว่าอยากย้อนกลับไปตอนสารภาพรักครับเยยุนก็ถามว่าทำไมล่ะกอนฮีบอกว่าผมอยากเปลี่ยนฉากสารภาพในสนามเด็กเล่นให้เป็นอะไรที่เท่กว่านี้เพราะมันน่าอายมากครับแต่ในเมื่อมันเป็นบทผมก็ได้แต่ทำให้มันดีครับคือในระหว่างที่กอนฮีบอกว่าอยากจะย้อนเวลากลับไปตอนที่สารภาพรักกับซนดูพี่ชายคนข้างๆสิคะพี่แกบีบน้องตุ๊กตาจนจะขาดคามืออยู่แล้วล่ะคะคุณขาคือปากนะยิ้มนะคะแต่มือคือกำน้องตุ๊กตาแน่นเกินคือยังไงอะพ่อเกิดอาการหึงหวงขึ้นมานอกจออะไรนี้โอ้ยจะหึงทำไมล่ะพ่อเอ้ยกอนฮีนะแค่น้องชายแต่พ่อนะคือพี่ชายข้างบ้านคนสนิทที่มีสุบามอใจช่วยอยู่ทั่วโลกเลยนะดูยังไงก็มีภาษีกว่าเห็นเดินหน้าจีบให้เต็มที่เลยพ่อเอาให้สถานะเปลี่ยนจากน้องสาวข้างบ้านกลายมาเป็นยอจาชินกูให้ได้เลยนะพ่อนะโอ้ยฟินมือหงิกเขินตัวเป็นเกลียวไปหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนขยี้เองก็เขินเองอาการยังหนักค่ะสำหรับดิฉันในช่วงนี้ค่ะถ้าใครชอบคู่นี้เหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้ความแฟนของพยอนอูซอกและคิมเยยุนจากบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ